มากันยังสวัสดีค่ะเลิกงานหรือยังวันนี้มาถ่ายละครที่ทะเลนะคะคิดถึงมากๆมากๆมากๆใช่ไหมเดี๋ยวเจอกันนะไปตีแบบสวัสดีค่ะนะสวัสดีค่ะเพลงทุกคนสวัสดีเลยนะคะตอนนี้แดดสาดส่องมากแต่ว่าโอเคเพราะเป็นคนชอบตากแดดอยู่แล้วอ๋อต่างจากไทย7ชั่วโมงยินดีต้อนรับค่ะไลฟ์นี่ก็จะไม่เป็นเวลาเลยสักครั้งเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวแล้วแต่เลยจะเขาจัดทรงผมเลยให้ดูหน้าสวยงามตอนนี้นะคะเราอยู่ที่รีสอร์ทชื่อว่าอะไรวะนากาซึ่งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะสวยมากบอกเลยวันนี้คือตอนนี้นอนบนเตียงซึ่งบนเตียงเนี่ยนะภาพกว้างเห็นปะเป็นเตียงแบบธรรมดานะแต่ว่าคุณดูวิวข้างนอกสิชิปเป็นกล้องอีกมุมหนึ่งให้ชิปเป็นกล้องอันนี้ให้เห็นปะคุณโลนี้สบายใจมากเพราะว่าถ่ายข้างริมทะเลแล้วแบบรีสอร์ทระดับ6ดาว7ดาวอะห้องคืนนึงน่าจะ 20,000 อัพนะคะอันนี้คือห้องนอนที่ปลายเท้านี่ชี้ไปทางวิวพระอาทิตย์ตกดินน่ะคิดดูสิสวยมากแล้วก็ข้างหลังเนี่ยข้างหลังชั้นเนี่ยก็จะเป็นห้องสันทนาการคือห้องพักผ่อนน่าไปมากคุ้มมากกับการเดินทางคุ้มมากแล้วก็กองถ่ายดูแลสุดยอดกองถ่ายต้องยกนิ้วให้กันตนานะคะน้องสตางกันตนากินสั่งข้าวสั่งอะไรเต็มที่เลยแล้วก็ที่พักก็ดีแล้วก็รีสอร์ทนี้ก็ดีมากด้วยเขาให้ความอำนวยความสะดวกให้นักแสดงพักได้หนึ่งห้องเลยเต็มๆจริงเปิดให้สองห้องใหญ่เลยนะชิลมากแล้วก็แสงแดดสาดส่องใบหน้าดูโกรธนะแต่พอหลังจากที่หน้าจะเขียวๆหน่อยสวยนะวิวอ่ะเนาะกิ๊บไปพายเรือมาจ้ะวันนี้ขอร่วมเข้าไลฟ์สดตลอดเลยขออนุญาตไม่รับนะคะทาละครเรื่องทิวาซ่อนดาวซึ่งบ้านอยู่ที่ทะเลคุณอานันทากับดึกค่ะแล้วที่นี่มีเหยี่ยวด้วยนะนกเหยี่ยวจะมีนกเหยี่ยวบินหาอาหารไปมาเพิ่งถึงชนสักพักดีมากทันดูไลฟ์เลยนะผมเหนียวมากที่ลงไปพายเรือพยักข้างล่างมาแล้วแบบน้ำทะเลเต็มตัวไปหมดแต่ว่าก็กลับบ้านทั้งเปียกๆเงี้ยไม่เป็นไรแต่ก็แห้งนี่ไม่เหนื่อยเลยค่ะวันนี้มีความสุขมากเหมือนได้มาเที่ยวถ่ายละครไปแค่4ฉากเองแต่เหมือนได้มาเที่ยวแฮปปี้อ่ะกองนี้ก็น่ารักสนิทกันนะก็เหมือนมากลับบ้านที่พักก็สบายมากคือฉันอยู่ห้องพักเยอะตลอดทั้งวันเลยวันนี้ยังเพิ่งมีคนอื่นเข้ามาแต่ว่าฉันคลองห้องพักห้องนี้ไปดูใน IG ฉันได้เลยฉันถ่ายโฆษณาไปแล้วแล้วก็เปิดเพลงโบกี้ไลออนตลอดเวลาน้ำไม่เลยใส่ขวดแล้วห้องห้ามขึ้นเครื่องนะฟ็อกซ์ชาอร่อยมากขอบคุณมากเลยฟ็อกซ์ชานี่ก้าวไกลสู่อาเซียนแน่นอนเพราะรสชาติอร่อยขนาดทำแบบในราคาต้นทุนต่ำนะแต่ว่าอร่อยเล่นละครเก่งมากขอบคุณมากเลยค่ะฝากด้วยนะคะหัวใจศิลาแล้วก็พัชรมนตรานะคะช่อง7แล้วก็ช่องวันนะคะนั่งดีๆฝั่งนู้นจะเป็นพี่น็อตอยู่
องฝั่งนู้นมาอาบน้ำหัวล้นนะเนี่ยคุณอาสวยจังค่ะหน้าพี่พิมฉ่ำมากฉ่ำมันมากยังมีโบกี้เปิดอยู่สายเข้ามาจูนเครื่องให้ไม่ต้องฝากก็ติดตามเสมอแถมในทวิตให้ด้วยนะคะก็ไม่มีตัวเล็กนี่ก็ลำบากเลยนะก็ร้อนนิดนึงนะแต่ว่าโอเคแล้ววิวมันสวยจริงเลยดิเพลินนะเปิดดีนะคนชอบแสงแดดฉันเข้าใจแล้วก็คนที่ผ่านมาแม้ว่าอยากจะกอดและขอให้ไปได้ไหมบอกว่าฉันเสียใจที่ดูแลเธอไม่ได้ดังคำที่สัญญาสวยนะรักคมเข้มเก่งก็หัวหน้าเวงไงกะนอนดิ้นเปิดเพลงนอนยังไง ไอแดนหลอกนี้เขาบอกสุดยอดคนเขียนบทใครมาพี่พิงลำบะเพลิงเขียนได้เก่งมากวาจาเชื่อเฉือนแล้วก็มีหักมุมทางคำพูดอ่ะเก่งอ่ะต้องชื่นชมเลยอ่ะสุดยอดแล้วชอบตอนที่เพชรเขาโมโหอ่ะที่เขาไปร้านอาหารแล้วเขาโมโหแบบโมโหมากมายจะหาเรื่องคนอื่นให้ได้ข้อหาใครพูดอุเมใครพูดอุเมใครเมื่อกี้ได้ยินใครพูดอุเมเรื่องขำก้าแต่ใครพูดอุเมะอุเมะมันผิดตรงไหนเออร้ายแบบตลกนันทาก็ร้ายออกจะตลกนิดๆแต่ถ้าเรื่องหน้ามีอย่างนี้จะเล่นให้ร้ายตลกไปเลยนอนดูไลฟ์แล้วเขินมากตอนนี้ตาจะเป็นต้อมองแสงเยอะไปหน่อยในบทอะคือในบทเนี่ยเป็นที่เขาบอกว่าแกเนี่ยคือจริงๆแล้วในบทเนี่ยเป็นพี่สาวของคุณประพจน์อีกนะนันทายเป็นพี่สาวของคุณประพจน์แล้วก็เหมือนแบบเขาปรับบทกลายเป็นน้องแต่ในบทบางตอนก็ยังไม่ได้แก้เรื่องความแก่เพราะบางคนชอบว่าแก่นู่นแก่นี่จริงๆแล้วแบบเราเป็นน้องสาวไม่แก่แล้วอะจึงมันถอยไวเวลาดูแล้วขำไม่อยากจะรู้ในคำอธิบายอะไรทั้งนั้นเธอจะไปแล้วไม่ต้องมาสนใจดีกับฉันแล้วจริงๆอ่ะคือในเรื่องนี้จริงๆต้องเป็นแม่นะเป็นแม่ของชื่ออะไรวะที่เป็นนักวาดรูปอะมาริสาเราต้องเป็นแม่เขาบักตุ้ยติดแมวเดียแหละให้เขาดูแลกันไปก่อนต้องเป็นแม่มาริสาในเรื่องจริงในบทนะเพราะเขาเปลี่ยนว่ามันไม่จำเป็นต้องปิดบังว่าเป็นแม่ลูกกันเอาเรื่องจริงอะแต่ในบทนี้คือแบบมีความจำเป็นต้องปิดบังเขาก็เลยเปลี่ยนไม่ต้องเป็นแม่ละมันซับซ้อนเกินเลยให้เป็นคนที่จ้างมาจะต้องบอกลาผ่านมีนกมาว่ะดูให้ดูให้ดูเอาไปละทักหน่อยไปเลยสวยนะคะแดดมันส่องค่ะร้อนดิแต่ว่าอยากดูพระอาทิตย์ตกดินเพราะเราทนร้อนแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็ตกแล้วนะอีกครึ่งชั่วโมง
มันตกไวมากนะเธอแล้วนี่ก็แบบไปคิดไปพายเรือมาใช่ไหมเรือคายักแล้วไม่มีชุดก็ใส่ชุดแบบเสื้อที่มันไม่มีเปลี่ยนไงตอนนี้ก็ยังเปียกอยู่ก็เลยเอาผ้าห่มมาพันไว้ดูสิดูสภาพเอาผ้าห่มมาพันไว้จ้าเดี๋ยวรอสวยทุกจุดทุกมุมไม่หรอกค่ะก็ดูก็สวยพอประมาณค่ะเอาผ้าห่มพันแล้วเสื้อคลุมครับให้แห้งนี่จะแห้งนี่ตากแดดอยู่เนี่ยแม่พิมพ์กินข้าวเรียกพ่อแม่ทำไมอ่ะแอนจะขอเข้าร่วมโอ้ I'm back already มายังยังไม่ไปจะลาได้ไงหายังมาแล้วนี่ใช้ 4G จ้ะตอนนี้เครื่องในเริ่มแห้งแล้วแคปรูปไปด้วยนะเหมือนสวยอ่ะแสงเนี้ยสวยเนาะถือข้าวมีคนถามฉันมามีคนถามมาว่าพี่กินในรูปกับตัวจริงอะในสวยเหมือนในรูปหรือเปล่าเอาปรบมือกันแล้วใส่เขาถ่ายเสร็จแล้วไปดูดิป้าเดี๋ยวพาไปดูกองชิบะใส่ในชุดชมเสร็จแล้วหล่อข้างล่างอะเสร็จแล้วหรอคะข้างล่างข้างล่างเสร็จหรือยังคะน่าเสร็จกันแล้วนะคะปรบมือด้วยพูดถึงพูดถึงเคยเห็นเหรอจริงพี่เล็กเสร็จยังเธอชั่วพระอาทิตย์จะตกด้วยนะเนี่ยเธอคือตอนนี้พระอาทิตย์ก็จะตกแล้วก็กองก็จะออกแล้วตัวจริงสวยกว่าเหรอในรูปหรือตัวจริงสวยกันตัวจริงเหรอเฉยโม้ละเธอข้างล่างเสร็จกันหรือยังเสร็จหรือยังมีการตะโกนดังมาแล้วแบบมีแขกท่านอื่นๆรวมอยู่ด้วยเขาจะว่าฉันไม่มีมารยาทก็ไปดูชุดก่อนชุดเอาชุดกองมาฉันก็ยืมเขาชุดมันน่าจะแห้งแล้วแหละพี่นัทพี่นัทสวัสดีค่ะรอได้ทำกำลังรออยู่ค่ะเพราะว่ากลับพร้อมกันอ้าวชุดเอาไปแล้วเหรอใครชุดไปอ่ะเป็นทั้งนางฟ้านางยักษ์ที่ฉันเหนียวเธอว่าฉันเป็นยักษ์เหรอคิดถึงทุกคนนะคะเจอกันในโอกาสหน้าฟ้าใหม่นะเดี๋ยวเราจะต้องวางแล้วนะทุกคนไม่ได้บอกกับตัวเองว่าใช่ตัวเองต้องห้ามตัวเองบอกกันอย่าหวั่นไหวรักเขาไม่ได้เขาดียังไงชอบเขาเท่าไรรักไม่ได้บอกกับตัวเอง
เองต้องห้ามตัวเองบอกกันอย่าหวั่นไหวรักเขาไม่ได้เขาดียังไงชอบเขาเท่าไรก็ต้องหยุดไว้เองฮุบซะตกหมอนดูไปจะนอนพอดีหมอนเปล่าจ้ะตกหมอนจ้ะเอาแล้วพระที่จะตกนี่แล้วรอมาแล้วนะอยู่ด้วยกันก่อนนะรักไม่ได้บอกกับตัวอันนี้มานี่เธอเตียงเขาแบบสุดยอดจริงหมอนเขาอะเขาไปหาซื้อละหมอนนี้ดีแต่ไม่รู้ว่านอนนานๆจะปวดคอป่ะนะมันนุ่มนิ่มไปหมดเลยอะคิดถึงพูดถึงก้อยใจไปซื้อชานมมาหรอขายดีมากเห็นเขาบอกที่เชียงใหม่ฝุ่นเยอะมากเลยใช่ไหมต้องหาที่ปิดครอบปากนะขายเก่งแต่ไม่บอกยี่ห้อนะว่ายี่ห้ออะไรฉันรอดูพาทิตย์ตกดินอยู่ชมชื่นมากเลยแฮปปี้คิดถึงลูกเหมือนกันอยากไปเจอลูกไวๆพ่อเหม็นเขาอยู่กรงตอนนี้อันนี้ต้องหาที่ปิดปากนะจ๊ะไม่ไปพี่แม่มาตามเดี๋ยวเขามาตามแล้วค่อยๆออกไปเนี่ยอาบแดดไปก่อนคุเลนี่ไงคุเลคุเลเธอนี่ไงคุเลเห็นคุเลยังชาฟอกขายดีมากคนซื้อเยอะมากอร่อยแถมถูกด้วยค่ะจะขึ้นราคาแล้วค่ะเพราะว่าถูกมากแล้วไม่มีกำไรขาดทุนนะครั้งที่แล้วอะขาดทุนต้อง 6,000 หรือ 7,000 น่ะจริงสวยเข้าไปใหญ่โดนแดดทะเลนะชอบคิ้วเหรอมีคนคิ้วแบบเชิดเดอะทรอยคืออะไรแสงสวยมากเดี๋ยวใกล้ๆเราค่อยมาไลฟ์ตอนพระอาทิตย์ตกไหมไม่ตกสักทีน่าจะนานเลยปะเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่ดีไหมพระอาทิตย์ไม่ยอมตกเลยรออยู่เนี้ยกลับบ้านบัวทักทายหน่อยสวัสดีค่ะนี่น้องบัวนะคะทำไมเหนื่อยหอบคะบัวกลับบ้านค่ะเลิกกองกลับบ้านเลิกกองนี่แล้วทำไมเหนื่อยหอบคะมาจากไหนคะเนี่ยโรงแรมนี้สูงมากค่ะโอ้โหเดินกันแบบเผาผ่านได้หลายแคลเลยสูงถึงพักทีแล้วค่ะขึ้นมาต้องหยุดพักนะคะเดี๋ยวทุกคนจะหุ่นดีในไม่ช้านี้ถ้าหากว่าเราขึ้นได้หลายรอบโอเคนอนนะเปิดประตูใช่รับลมมันไม่มีลมนะแต่ว่าเอาแอร์เปิดข่มไปก่อนนะไม่ได้ดูพระอาทิตย์ตกแล้วทีมงานเก็บของไว้มากชื่อไปแล้วแหละทีมงานเก็บของไว้มากบ๊ายบายบ้านบ้านตามมาเนี่ยเธอดูสิเขามาตามชื่อแล้วชื่อไปแล้วบ๊ายบาย